คสวัสดีครับก็ทีนี้จะหาตัวไปดูทูลพวกนี้นะครับที่จะช่วยให้เราใช้ในการเขียนหรือการใช้งานมันยังไงนะครับเป็นพวกเครื่องมือนะครับแล้วก็เป็น Windows ต่างๆเริ่มจากตัวแรกเนาะตัวนี้นะครับเป็น workspace project นะเอาไว้ดูแล้วก็เปิดปิดพวกฟังก์ชันใหญ่ๆของตัวเมนโปรแกรมเลยเดียวตัวนี้ถัดไปนะครับเป็น output window นะก็คือตัวนี้นะตัวนี้จะบอกว่าเรา compile แล้วนะครับโปรแกรมชื่ออะไรนะครับมี error หรือไม่นะเวลาเราเขียนโปรแกรมถ้ามันอะไรนะลิงก์โหลดอะไรไม่สมบูรณ์นะตัวนี้มันจะโชว์นะครับตัวถัดไปนะครับตัวนี้ก็ใช้บ้างนะไม่ได้ตัวนี้ครับที่ใช้บ่อยนะตัวนี้ครับตัวนี้มีชื่อว่า Show Address Reference Tool นะตัวนี้ใช้อะไรบ้างนะก็ตัวอย่างนะครับผมต้องการจะดูตัวนี้นะพิมพ์โดย 0.0 นะครับมันก็จะขึ้นคอมเมนต์ครับ S1 นะจะเป็นผมใส่คอมเมนต์เข้าไปนะครับผมก็ใส่ตัว W 0.0มันก็จะโชว์ตรงนี้เวลาผมรันซิมูเลตนะครับสเตตตรงนี้นะมันจะโชว์เนาะเนี่ยพอโชว์ปุ๊บเรามาดูตรงนี้ครับ10ตรงนี้นะเป็นตัวที่จะดูข้อมูลตรงนี้เนาะว่าเป็นอะไรนะเรียกดีนี่ดีศูนย์ดีหนึ่งสองนะครับเดี๋ยวผมจะเขียนเอาดูชัดๆนิดนึงเมื่อเนาะให้ทามเมอร์เขานับเวลาแล้วก็จะใส่ทีหนึ่งเข้ามาตรงนี้ครับเราจะดูตัวเลขทีหนึ่งตรงนี้นะสังเกตนะครับถ้าเป็นฐาน10ก็จะเป็นตัวแอนเนาะธรรมดา36ตัวนี้จะเป็นสเตตัสออนนะครับอีกครั้งเนาตรงนี้นะครับทามหนึ่งนะครับมันจะเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นหนึ่งทีนี้เราต้องการจะดูค่าของทามเมอร์ตรงนี้นะครับเราใช้วิธีนี้ครับโอเคนะครับโ
ูค่าของ T0 นะครับไปที่ D0 หมุกเนาะลองดูดู D0 เลยฮะซิมูเลตครับจุ๊บนะนะครับ D data 0จะเริ่มเป็นนับถอยหลังเนาะมันจะนับถอยหลังครับเนี่ยครับซึ่งตัวนี้เป็นค่าของไทม์เมอร์เนาะในการนับนะครับปึ๊บอันนี้เป็นสเตตัสไทม์เมอร์ออนออฟนะครับนี่คือ value นะครับคอมเมนต์ตัวนี้จะช่วยสำหรับนักเวลาเราเลื่อนสกอร์มันทัดเยอะๆเนี่ยเสียเวลาหาเนาะก็เราจะเทสโปรแกรมในช่วงไหนสมมติตัวหนึ่งอยู่บนตัวหนึ่งอยู่ล่างนะเกิดที่เกี่ยวกับสกอร์เมาส์ก็เนี่ยครับก็ลาลบแล้วก็ดีลีทิ้งปกติแล้วก็ขยับมันขึ้นไปได้เนาะตรงนี้มีความจำเป็นค่อนข้างที่จะต้องใช้ให้เป็นนะไม่งั้นมันค่อนข้างแก่ยากทีนี้จะมีประโยชน์มากเลยนะสำหรับคนโปรแกรมครับโมบตัวนี้มีค่าว่าโยนค่า T0 ไปที่ data 0นะครับเก็บค่ามันเข้าไปแล้วก็เอา data 0มา read นะฮะเวลาเราเชื่อมต่อกับ HMI ก็ HMI มันลิงก์ค่าข้อมูลตรงนี้ได้เลยนะก็ไม่ต้องโยนแบบนี้นะบางรุ่นนะผมร้อนเองมันอ่านได้เลยนะก็ทีนี้นะครับถ้าเราต้องการที่จะมาดูว่าเขียนโปรแกรมตัดมันตั้งเวลาตัดครับปึ๊บทีสูงครับเทปหนึ่งเลยครับลองดูวัดตัวไปลองเช็คดูปึ๊บครับดูตรงนี้นะครับอ๋อเห็นแล้วตั้งเวลาตัดแอปอันนี้เหมือนเราจะใช้เป็นพวกสวิตช์กดให้ลูกค้าทำงานแล้วก็ตั้งเวลาสัก10นาทีแล้วก็ให้มันหยุดระบบแล้วก็ถ้าลูกค้าจะเล่นใหม่ก็มากดใหม่อีกรอบหนึ่งอะไรนะก็เพื่อไม่ให้เปลืองค่าไฟประหยัดค่าไฟกับอุปกรณ์เครื่องเล่นอะไรพวกนี้หลายอย่างมากก็นี่ก็เป็นวงจรตั้งเวลาแบบง่ายๆแล้วก็มาเอาไปประยุกต์ใช้งานได้นะสำหรับออฟโอเคงั้นก็นี่ก็เป็นวงจรตั้งเวลาแล้วก็ดูสเตตัสของตัวทูลนะครับเอาไปใช้งานนะครับตัวนี้เนาะคลิปนี้ก็เอาตัว show address นะ reference tool นะไปใช้งานโอเคคลิปนี้สวัสดีครับ